จากกรณีที่โตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์นักร้องและนักแสดงชื่อดังจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One Man and Deliver 1คนไหว้หลายคนให้โดยตัวเลขยอดบริจาคตอนนี้ก็ทะลุไปกว่า70ล้านบาทแล้วนั้นล่าสุดในโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปวิดีโอของหนุ่มนิชคุณสมาชิกของวง 2PM ที่ปัจจุบันทำงานหลักๆอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยย้อนกลับไปเมื่อปี2015นิชคุณได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้ของเกาหลีอย่าง Running Man โดยสมาชิกวงดังต้องว่ายข้ามแม่น้ำฮันแม่น้ำสำคัญของประเทศซึ่งมีระยะทางไปยังอีกฝั่งหนึ่งเท่ากับ 1.5 กิโลเมตรโดยลงไปว่ายแบบมีแค่ชุดไม่มีทุ่นพยุงหรืออุปกรณ์ช่วยใดๆมีแค่ทีมงานเฝ้าระวังว่ายข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำฮันระยะทาง 1.5 กิโลเมตรทำภารกิจได้สำเร็จและได้รับคำชื่นชมจากแฟนคลับสื่อเกาหลีถึงก็บอกนี่มันโลมาชัดทั้งนี้ในโลกโซเชียลก็มีการชื่นชมนิชคุณดาราไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่ก็ไม่วายมีการนำเคส2เคสอย่างของโตโน่และนิชคุณมาเปรียบเทียบวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงชื่อโครงการอีกทั้งยังตั้งคำถามไปถึงงบประมาณของรัฐบาลว่านำไปใช้อะไรหมดจนต้องมีการขอรับบริจาคดราม่ามากมายไม่จบไม่สิ้นแต่อีกฝั่งก็ออกมาตอบโต้ว่าการนำทั้ง2เคสมาเปรียบเทียบกันมันไม่น่าจะได้เพราะของนิชคุณเป็นการไหว้ในรายการแต่ของโตโน่ทำเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ